เริ่มเปิดตัว Honor X 30เดือนนี้ขายชิป Snapdragon 695ตัวใหม่ให้กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลล่าสุดได้มีข้อมูลว่าเร็วๆนี้ทาง Honor กำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Honor X 30ออกมาเพิ่มเติมด้วยครับโดยมีจุดเด่นด้านการใช้ชิปเซต Snapdragon รุ่นใหม่ด้วยครับตามรายงานระบุว่า Honor X 30จะใช้ชิปเซต Snapdragon 695ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้เป็นรุ่นแรกครับโดยชิปเซตรุ่นที่ว่านี้ถูกพัฒนาบนสถาปัตยกรรมระดับ6นาโนเมตรรองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G และมีประสิทธิภาพการประมวลผลที่ดีขึ้นกว่า Snapdragon 690ประมาณ 10% สเปคอื่นๆของ Honor X 30คาดว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบเจาะรูให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีความละเอียด48ล้าน2ล้านและ2ล้านพิกเซลแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลด้านราคาเผยออกมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ